กฎหมายสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้อาจจะแปลกใจนะคะว่าเราพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาเที่ยวที่ไหนกันข้างหลังของดิฉันนี้นะคะเป็นแม่น้ำบางปะกงค่ะเพราะเรามาที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันเพื่อพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามชมการฝึกอบรมค่ะการจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยกรมองค์การระหว่างประเทศร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติค่ะนอกจากนี้แล้วเรายังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิติคุณวิทิตมันตาพรค่ะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะการจัดงานอบรมเจ้าหน้าที่รัฐนะคะในการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนค่ะมีความสำคัญอย่างไรคะทำไมต้องจัดอบรมเจ้าหน้าที่รัฐด้วยอะคะได้ค่ะก่อนอื่นต้องปูพื้นก่อนนิดนึงนะคะว่าประเทศไทยเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนทั้งหมด7ฉบับจาก9ฉบับด้วยกันนะคะการเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเหล่านี้มีพันธกรณีว่าเราจะต้องไปรายงานตามกรอบเวลาที่คณะกรรมการประจำอนุสัญญาจะกำหนดไว้นะคะเช่นว่าทุก4ปีทุก5ปีอะไรต่างๆก็ในปีนี้เรากำลังจัดทำรายงานต่ออนุสัญญาสิทธิเด็กแล้วก็อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็มีรายงานต่ออนุสัญญาในเรื่องของการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบหรือว่ามีในเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าโดยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองซึ่งกระบวนการจัดทำรายงานไม่ว่าจะเป็นรายงานที่เป็นการเขียนหรือการนำเสนอรายงานด้วยวาจาที่นครเจนีวาที่สหประชาชาติเนี่ยไม่ง่ายเลยค่ะแล้วก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานจำนวนมากก็เลยคิดว่าเราต้องมาทำไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าพอจะทำรายงานฉบับไหนแล้วก็ค่อยมารวมตัวกันอันนี้จะเป็นกระบวนการที่สร้างความรู้แล้วก็ประสบการณ์ความเข้มแข็งในการกระบวนการจัดทำรายงานให้กับหน่วยงานตลอดเวลาค่ะค่ะซึ่งการจัดอบรมนี้นะคะกรมองค์การระหว่างประเทศจัดร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติก็มีภารกิจต่างๆเยอะแยะมากนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกในการจัดทำรายงานตามอนุสัญญาฉบับต่างๆครั้งนี้เราก็ได้มีคณะกรรมการจากคณะกรรมการในเรื่องการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบแล้วก็มีทางหัวหน้าสำนักงานที่ประจำอยู่ที่กัมพูชานะคะของสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนมาร่วมให้ความรู้ด้วยค่ะรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจากที่นครเจนีวามาแลกเปลี่ยนและให้ความรู้กันในครั้งนี้ค่ะค่ะท่านอธิบดีคะประเด็นสิทธิมนุษยชนมีความสำคัญกับประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศอย่างไรคะค่ะประเด็นสิทธิมนุษยชนนี่มีความสำคัญกับทุกประเทศเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจะเห็นว่าในวาระของโลกแล้วในวาระของประเทศเองเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนการที่เราจะมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนได้เนี่ยทุกคนจะต้องสามารถที่จะอยู่ได้อย่างมีส่วนร่วมในประเทศของตัวเองนะคะแล้วก็อย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดบ่อยๆว่าต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอ
Why is human rights so important? Human rights are very important because human rights put people first. It makes us remember that to have peaceful societies, to have societies which are on the path to development, economic development, social development, we need to think of people. We have to put people first, people and the environment first. And human rights are a way to achieve this. Because human rights identify the specific entitlements that each of us has. First of all, that we're all equal, we're born equal. There's no one who's born better than somebody else. We're born equal and we have the same rights as everybody else. And these rights might be in the civil field, so that we all have the freedom to say what we want, to have opinions, to meet each other peacefully, to associate with people, with trade unions, with organizations. They might also be in the political field, so that we can vote for our government. And they might also be in the social field, so that we all should strive to have universal access to health care, that all children should be able to go to school, and so that they can learn and progress in life, that at work we all have certain rights to be treated with dignity, to have equal pay between men and women, and also cultural rights, so that if we come from a minority, we still have rights to speak our language, to celebrate our culture, our traditions, in the same way that the rest of the population can do so. So human rights identify these basic entitlements that we have and that we should all be able to enjoy without any form of discrimination, whether we're men or women, whether we have a disability, whether we come from a minority. And I think this is really the foundation to have peaceful societies and to have societies that can develop economically, socially, culturally, and progress in a peaceful, stable way. Why is the training on capacity building program on writing a national report is important for Thailand? Okay, so to answer this question, I think it's important to understand why we have to report. When a country adopts a particular human rights treaty, a document which sets out certain rights, the government decides, accepts that it has to report to an independent committee which is based in Geneva. And this report is really a way for the government and also for civil society organizations to demonstrate where the government is, where the people are in respecting those rights. So coming with a report to this independent committee is like a health check. It's the same way you go to a doctor every so often to see whether you're doing okay. If you're not doing okay, maybe you've got to do more exercise. Sometimes we have to take some medicine, and it's the same with human rights reporting. The government has to report to the committee, and it will have a dialogue with the committee, and the committee will provide its assessment of how the country is doing on human rights, and then give some recommendations so that if there are things that have to be improved, then the government and others have these recommendations to implement so that there can be improvements, and then 4 years later the government will have to come back again to show whether these improvements have been introduced, and again there's an assessment, this health check, to see how the status of human rights is in the country. And by having these periodic checks, we hope that human rights, the situation of human rights will improve over time. So this capacity building is really to help particularly the government in its preparation for this reporting process, and also to get the most out of the reporting process. The dialogue with the committee is for 6 hours.
So it's not a long time. It sounds long, but in fact it's not when we're talking about many issues that affect a country. And it's important that the government can answer the questions clearly, give its side of the story in a succinct and clear way, so that the committee can understand the situation as best it can and make the best recommendations so the government can come back and implement those recommendations. And so this capacity building is really to build up the capacity of the government so that it can make the most of the reporting and the dialogue with the committee of experts. ว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่อบรมอย่างเข้มข้นขนาดนี้ในเรื่องของการจัดทำรายงานแล้วก็การนำหลักการตามสนธิสัญญาต่างๆเนี่ยไปปฏิบัติในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักอะค่ะเพราะว่าทางคณะกรรมการก็จะมาชี้ให้เห็นว่าในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักเนี่ยควรจะทำอะไรบ้างแล้วก็การทำอะไรบ้างให้เป็นไปตามพันธกรณีตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีค่ะที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นการแค่จัดเหมือนเชิญทางเลขาค่ะมาพูดให้ฟังว่าในการทำร่างรายงานจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นรูปแบบไหนแต่ว่าเมื่อเวลามันมีการเปลี่ยนผ่านการทำรายงานมันเป็นพลวัตนะคะที่มันต้องมีการเปลี่ยนผ่านแล้วมีการมาอัปเดตอย่างสม่ำเสมอครั้งนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะคะที่ว่าได้รับข้อมูลแล้วก็นำไปปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานรับผิดชอบเนี่ยไปทำงานให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าเป็นภาคีไว้อ่ะค่ะมิสเป็นแอมบาสเดอร์ลียานดวนนะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการประจำสนธิสัญญาระหว่างประเทศนะคะในเรื่องของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบอะค่ะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆแล้วก็ทำให้ตัวดิฉันเองซึ่งทำงานด้านนี้โดยตรงเนี่ยเข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้นนะคะAs you know, as a party of the state party of the convention on the elimination of all forms of racial discrimination, we usually call it ICERT. If you are the state party to that convention, according to the Article 9 of the convention, the state party has the obligation to report to the committee. That is the obligation under the convention.The other reason I think the reporting process provides opportunity for the state party to review, to evaluate, to assess their implementation of the convention, their domestic legislation, whether they are inconsistent with the convention. So it is very important for the state party to do that.The third one, I think, that is the opportunity for the committee, I mean the committee on the elimination of racial discrimination. Because according to the convention, the committee is established under the convention. So the duty of the committee has to monitor the implementation by the state party. And the committee should review or examine how the state party to implement their obligation on the basis of the information provided by the state party through their reports. So that's why we think the reporting process and the national, or we call it the national report, is quite important.Are quite important for implementation of the application of the state party. Right. So how many reports do you have to read each year? Each year, I think 20. Each year, the committee will review 20 reports.ที่มนุษยชนคืออะไรคะ
หลายฝ่ายจะค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะครับว่าสิทธิกับสิทธิชนไม่เหมือนกันยังไงสิทธินี่ก็ควบคู่กับหน้าที่คือสิ่งที่เราน่าจะได้อีกฝ่ายก็ต้องตอบสนองแต่พอใช้ศัพท์สิทธิชนเนี่ยมันจะมีนัยยะที่สากลเข้ามานิดก็คือหลักประกันที่รัฐต้องประกันให้แก่คนในรัฐนะครับในส่วนที่เขาในสิ่งที่เขาน่าจะได้เช่นสิทธิที่มีชีวิตนะฮะรัฐก็ต้องมีกฎหมายนโยบายที่ปกป้องคุ้มครองเขาสิทธิที่จะเข้าถึงกระบวนการศึกษานะก็ต้องจัดกลไกให้จัดโรงเรียนให้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการคาดหวังที่จะต้องได้จากรัฐนะอันนี้คือคำว่าสิทธิชนครับค่ะแล้วทำไมในเวทีระหว่างประเทศนะคะเรื่องสิทธิมนุษยชนถึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำคัญและละเอียดอ่อนนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติให้เป็นคุณร่วมกันได้นะครับสำคัญเพราะว่าข้อหนึ่งทุกคนเกิดมามีสิทธิ์อยู่แล้วในตนที่รัฐต้องประกันให้ซึ่งอาจจะมีมิติทางเศรษฐกิจสังคมธรรมเช่นอยู่ดีพอสมควรกินดีพอสมควรรัฐต้องมีนโยบายทรัพยากรที่เอื้อต่อการเป็นอยู่ของเราการเข้าถึงกระบวนการสาธารณสุขเป็นต้นครับในส่วนที่ละเอียดอ่อนก็คือว่าไม่ไกลจากมิติอื่นเช่นประชาธิปไตยด้วยก็คืออย่างถ้าเป็นเรื่องสิทธิ์ในการทางการเมืองอย่างเงี้ยในการแสดงออกหรือในการรวมกลุ่มทั้งหลายก็จะเห็นว่ามันใกล้มากกับองค์ประกอบของความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในประชาธิปไตยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ทางด้านนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ที่ละเอียดอ่อนซึ่งต้องช่วยกันเปิดพื้นที่ครับแล้วในเวทีระหว่างประเทศนะคะประเทศไทยของเราค่ะอาจารย์อยู่ถือว่ายืนอยู่ในระดับไหนค่ะในเรื่องของสิทธิมนุษยชนทั่วไปแล้วเราไม่เปรียบที่ประเทศนะครับในเรื่องเรคคอร์ดหรือการกระทำแต่เราจะดูแต่ละประเทศในหลายมุมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะถามทั่วไปนะครับว่าประวัติหรือเรคคอร์ดของไทยเกี่ยวกับสิทธิชนเนี่ยจะได้เรียกว่าดีบวกหรือดีกู๊ดหรือจะต้องพัฒนาตรงไหนนี่ก็คงมีคำตอบที่หลากหลายผมคิดว่าถ้าจะสรุปไปในช่วงสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประวัติของเราในเรื่องสิทธิชนดีมากๆเลยนะฮะในหลายส่วนเช่นในเรื่องการศึกษาหรือในเรื่องสาธารณสุขเช่นการให้ประชาชนเข้าถึงโรงพยาบาลหรือการรักษา30บาทอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็การขจัดความยากจนก็ทำได้ดีพอสมควรการขจัดเอชที่เอื้อต่อคนไข้นะครับก็ดีนะฮะนี่เป็นตัวอย่างทั้งนั้นที่บวกนะฮะเป็นดีกู๊ดเลยนะครับ ตอนนี้ที่ท้าทายนี่ก็ดังที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้คือสิทธิที่เราพูดถึงในสิทธิชนในกรอบสากลมีหลายมุมนะฮะในเรื่องการเมืองก็มีนะฮะและการพลเรือนพลเมืองความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจกับผู้ที่อยู่ในการครอบครองนะฮะหรือปกครองเป็นต้นเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายนะฮะแล้วก็อันนึงก็สิทธิในการรวมกลุ่มสิทธิในการแสดงออกเนี่ยประเทศเราก็มีข้อท้าทายทางด้านนี้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ไม่มากก็น้อยก็จะเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยเพราะนั้นการสิทธิในการกำหนดอนาคตของประชาชนนะฮะก็เกี่ยวกับการแสดงออกว่าจะเลือกรัฐบาลอย่างไรเพราะฉะนั้นของผู้นี้เนี่ยเป็นของที่เชิญให้เราร่วมกันนะฮะให้เปิดลู่ทางที่เป็นส่วนบวกทั้งนั้นนะครับค่ะเราทิศทางการพัฒนาทางด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอะค่ะอาจารย์ในช่วงที่ผ่านๆมารวมถึงที่จะเป็นไปในอนาคตอะค่ะอาจารย์มีความเห็นว่ายังไงบ้างอะคะคงจะตอบได้2ลำดับหนึ่งก็คือในเรื่องการที่เรารับรองประกันสิทธิ์อย่างเป็นทางการเนี่ยเราก็ประกันอย่างเป็นทางการพอสมควรเช่นอะไรฮะก็เช่นเราเป็นภาคีสมาชิกของข้อตกลงอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิชนตั้งหลายฉบับอนุสัญญาสิทธิเด็กอนุสัญญาขจัดการเรียกปฏิบัติสตรีอนุสัญญาที่เรียกว่ากติกาว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองการเมืองอนุสัญญาว่าด้วยคนพิการสิทธิคนพิการนะครับเป็นต้นซึ่งการที่เราอุทิศในเรื่องนี้เนี่ยในรูปแบบที่เป็นภาคีของสนธิสัญญาเนี่ยของนานาประเทศของยูเอ็นเป็นสิ่งที่ดีแต่ประเด็นใหญ่ก็คือการปฏิบัติซึ่งการปฏิบัติก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมสังเกตเมื่อกี้นะครับบางส่วนเราก็ทำได้ดีบางส่วนก็ท้าทายส่วนที่ทำได้ดีมักจะเกี่ยวกับเรื่องสังคมเศรษฐกิจนะวัฒนธรรมแต่ส่วนที่ท้าทายก็คือสิทธิทางด้านการเมืองทางด้านพลเมืองเนี่ยในความสัมพันธ์กับ
อำนาจของรัฐและการมีส่วนร่วมเลยครับนี่เป็นช่องที่ท้าทายมากนะบางทีก็โวฮะแต่ไม่อยากให้โวนะฮะแล้วคิดว่าที่คุยกันก็คืออยากจะให้การมีส่วนร่วมเนี่ยปิดช่องโวถ้ามีอยู่ครับโดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยกันครับค่ะสุดท้ายนะคะอาจารย์มีข้อความอะไรเล็กๆน้อยๆที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรายการรู้กฎหมายสบายใจนิดนึงไหมคะยินดีเลยครับสิ่งที่อยากจะฝากเล็กน้อยก็คือไม่ต้องมองไกลนะครับจริงๆสิทธิชนก็เกี่ยวกับหลักประกันที่รัฐต้องสร้างต้องเสริมให้แก่เราร่วมกับเรานะครับแต่ในระบบทั้งหมดเนี่ยมันมีตั้งของเล็กนะครับถึงของใหญ่จุดเล็กก็ง่ายๆครับคือที่บ้านเป็นต้นเนี่ยนะครับสิทธิชนที่เราพยายามเสริมและแทรกเข้าไปคือการมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกๆทั้งหลายเนี่ยเด็กผู้ใหญ่เนี่ยโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงและโดยไม่ต้องเลือกปฏิบัติก็หมายความอย่างที่เราน่าจะทำได้ก็คือถ้าเด็กๆกระทำผิดอะไรก็ใช้วิธีการที่ไม่รุนแรงไม่ตีเด็กไม่หมายความว่ามีไม่มีระเบียบวินัยนะครับจะหาวิธีอื่นเช่นสอนให้น้องๆเขาทำสวนอะไรนะครับแทนที่จะลงโทษด้วยการตีอันนี้ก็ง่ายมากนะฮะในการประยุกต์สิทธิชนซึ่งกรอบของรัฐก็น่าจะมีกฎหมายนโยบายทรัพยากรกลไกที่ช่วยเสริมด้านนี้แต่ถ้าจะไปถึงลำดับกลางและใหญ่ขึ้นก็คือสู่ระบบของรัฐสู่ระบบของเราทั้งรวมระบบที่มีอำนาจทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นสภาหรือศาลหรือฝ่ายบริหารหรือฝ่ายยูนิฟอร์มทั้งหลายแล้วก็ประชาชนเรื่องนี้ก็ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างมากนะครับที่จะช่วยกันเคารพสิทธิ์ที่หลากหลายรวมทั้งในมิติทางด้านการเมืองด้วยนะครับเช่นในเรื่องการแสดงออกในเรื่องการรวมกลุ่มในเรื่องการเข้าถึงศาลในเรื่องการหลีกเลี่ยงการขาดการโปร่งใสการลอยนวล นะครับหรือการที่ถูกจำกัดกรอบมากเกินไปซึ่งสิทธิ์หลายส่วนที่พูดถึงก็เด็ดขาดนะฮะเช่นห้ามทรมานและบางส่วนที่ยืดหยุ่นเช่นในเรื่องการแสดงออกก็ถ้าจะจำกัดก็ต้องมีขอบเขตต้องพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ารัฐธรรมโดยมีเหตุมีผลทำโดยมีสัตว์เป็นส่วนกับพยานตรายแล้วก็เป็นไปตามกระแสของสังคมประชาธิปไตยครับนี่ก็ท้าทายระดับภาคนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมได้เรียนด้วยความเคารพก็คือจุลภาคเนี่ยเราทำได้อย่างใกล้ชิดมากเลยครับก็คือเริ่มกับลูกๆกับคนที่เราล้อมหรือใกล้ๆนะครับก็คือใช้การไม่รุนแรงนะครับและไม่เลือกปฏิบัติกระทรวงสาธารณสุขนะครับนะก็จริงๆก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของประสานงานนะครับในการจัดทำนะฮะรายงานนะครับนะจัดทำส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความผูกพันนะครับนะตามอนุสัญญาต่างๆแต่ว่าไม่ได้รับการในเรื่องการอบรมในภาพรวมนะว่าภาพรวมของอนุสัญญาต่างๆเนี่ยนะฮะนะที่เราต้องทำงานกับร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนะครับนะว่ามันมีกลไกในการทำงานในภาพรวมยังไงเนี่ยจริงๆ เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยทางด้านสุขภาพเนี่ยจะเข้ามีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะในหลายอนุสัญญานะครับเพราะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งว่าทุกคนเนี่ยนะครับว่าควรจะต้องเข้าถึงในเรื่องของสิทธิทางด้านการดูแลทางด้านสุขภาพนะครับนะก็จะรับประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในแง่ของการที่เข้าใจในภาพรวมนะของการดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆภายในกระทรวงเนี่ยเพื่อมาตอบนะตามอนุสัญญาต่างๆนะครับนะก็ถ้าในอนาคตนะครับนะอยากจะให้ทางกระทรวงการต่างประเทศนะครับนะหรือว่าได้ประสานงานกับเรียกกรมหรือกองกระทรวงนะครับนะที่รับผิดชอบในการตอบสัญญาอนุสัญญาต่างๆเนี่ยได้จัดทำในเรื่องของหลักสูตรเนาะที่เป็นภาษาไทยนะครับสำหรับบุคลากรนะที่มีหน้าที่ต้องไปดำเนินการในการทำงานเนี่ยนะครับรวบรวมต่างๆเพราะว่าไม่เฉพาะในเรื่องรวบรวมการทำงานรายงานอย่างเดียวเนาะซึ่งอันนี้อาจจะเกี่ยวพันถึงในเรื่องของกระบวนการว่าหลังจากที่รายงานมันเสร็จแล้วนะครับนะก็ต้องกลับมาปรับปรุงนะฮะตามข้อเสนอแนะนะครับนะตามมนุษยสัญญาต่างๆที่คณะกรรมการดำเนินการนะครับนะก็บทบาทของเจ้าหน้าที่ในกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะครับนะก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญในการปรับปรุงนะฮะตาม
ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการต่างๆตามมนุษยสัญญานะฮะคิดว่าถ้าทำให้บุคลากรเนี่ยดับของแต่ละกระทรวงเนี่ยที่รับผิดชอบตามมนุษยสัญญาเข้าใจในภาพรวมเนาะแล้วก็อันที่สองเลยก็คือเข้าใจว่าบทบาทของตัวเองเนี่ยนะครับนะที่จะต้องดำเนินการมันจะมีช่วยเหลือในภาพรวมของประเทศนะครับนะที่ให้สามารถจะปฏิบัติตามมนุษยสัญญาที่ประเทศไทยให้สัจจบันไปแล้วนะครับว่าจะดำเนินการได้นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับในการพัฒนาของประเทศเราต่อไปครับรู้กฎหมายสบายใจก็หมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะรู้กฎหมายสบาย